งงกันทั่วโลกเปิดนาทีจังหวะปัญหาวอลเลย์บอลลีกญี่ปุ่นทีมฝั่งตรงข้ามสาวบุ๋มบิ๋มจากไทยลงไปได้ไงตั้ง7คนจากการแข่งขันวอลเลย์บอลวีพรีเมียร์ลีกดิวิชั่นที่1 2019ของประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาระหว่างโทเรแอโร่พบกับ PFU Blue Cat ของบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีนักตบสาวดาวรุ่งของไทยสำหรับสถานการณ์นั้นเจ้าบ้านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปแล้วด้าน PFU หมดลุ้นเข้ารอบแล้วนำมาโดยเอบาตะยูกิโกะชัชชุออนโมกศรีอากิยาม่าไอมิยามาชิตะฮารุกะชิมิสุไมผลการแข่งขันเป็นทางโทเรเอาชนะไป3ต่อ2เซตโดยบุ๋มบิ๋มชัชชุออนทำแต้มมากที่สุดให้กับทีม PFU ตบไป21แต้มอย่างไรก็ตามในเกมดังกล่าวได้มีจังหวะปัญหากรณีผู้เล่นของโทเรแอโร่ลงสนาม7คนในช่วงเซตที่2ซึ่งทางผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าทิติกรเจริญสุขได้แคปภาพจังหวะดังกล่าวลงมาสอบถามในกลุ่มวอลเลย์บอลซึ่งสาวกลูกยางชาวไทยก็พากันวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาโดยได้ระบุข้อความว่าอย่างนี้ก็มี7 player in court PFU Blue Cat Tore Aero Please share to V League and Japan Volleyball Association Unfair for PFU เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเซตที่2ทีม PFU นำอยู่18ต่อ15และเป็นฝ่ายเสิร์ฟซึ่งผู้เล่นในฝั่งของ Tore มีอยู่ในสนาม7คนก่อนที่ทางตบสาวชาวต่างชาติของทีมโทเรได้เดินออกไปจากสนามทำให้เหลือผู้เล่น6คนเท่าเดิมซึ่งผู้ตัดสินก็ไม่ได้มีการว่ากล่าวตักเตือนเป่าฟาวหรือลงโทษแต่อย่างใดสร้างเครื่องหมายคำถามและความสงสัยของบรรดาแฟนวอลเลย์บอลความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวนั้นล่าสุดได้มีคำชี้แจงแล้วจากทาง V League ลีกวอลเลย์บอลของประเทศญี่ปุ่นในกรณีผู้เล่นของโทเรแอโร่ลงสนาม7คนในช่วงเซตที่2เกมพบกับ PFU Blue Cat เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเซตที่2ทีม PFU นำอยู่18ต่อ15และเป็นฝ่ายเสิร์ฟซึ่งผู้เล่นในฝั่งของโทเรมีอยู่ในสนาม7คนและเมื่อแต้มแรลลี่กันไปได้สักพักยานาคูลานผู้เล่นต่างชาติของโทเรก็เดินออกไปจากสนามทำให้เหลือผู้เล่น6คนเท่าเดิมโดยที่ไม่มีคำท้วงติงจากผู้ตัดสินอีกทั้งแต้มดังกล่าวเป็นทีมโทเรที่ได้ไปจากเกมบล็อกทว่าในเซตนั้น PFU Blue Cat เป็นฝ่ายคว้าชัยชนะด้วยสกอร์25ต่อ23 V League ได้กล่าวถึงกรณีนี้ว่าเกมที่โทเรส่งผู้เล่นลงไปสนาม7คนแต่ว่าผู้ตัดสินไม่ได้มีการตรวจสอบเราได้มีการพูดคุยกันแล้วหลังจากที่จบเกมแต่เนื่องด้วยในเซตนั้น PFU เป็นฝ่ายชนะทำให้จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ